Neberte drogy a nežertek Xanax. Máme ich veľa, no nechte to na nás. Hovorím, nerob to som ako mama. เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเพลงเองใช่ไหมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม PC Building Simulator นะฮะเกมนี้มันมีเสียงไหมหรือผมปิดเสียงไว้ปะเออมันก็มีเสียงเนี่ยผมปิดไว้ไอ้บ้าเอ้ยคราวนี้ผมจะมาประกอบเป็นเคสตัวนี้แล้วกันมันเป็นเคสที่ตั้งอยู่ตอนแรกเลยนะฮะนี่เคสตัวนี้มันเป็นเคสที่มีตั้งอยู่ตอนแรกเริ่มเกมมาเลยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเคสอะไรทำไมเขาถึงมาตั้งให้อันนี้ผมจะมาประกอบแล้วกันเดี๋ยวเราเอาอันนี้เอาก่อนเอากระจกออกก่อนทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเลือก CPU เลือกเมนบอร์ดก่อนแล้วกันผมจะเล่นเป็นคราวนี้ผมจะเล่นเป็นตัว Intel เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัว Workstation นะจะจัดเป็นคอม Workstation ก็คือคอมทำงานคอมทำงานจะใช้ซ็อกเก็ต2066เดี๋ยวเราหาซ็อกเก็ต2066ที่ไปใส่ตัวนั้นแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเอาเป็นบอร์ดนี้แล้วกันเพราะว่าสีมันเนียบดีอ่ะสีมันทะมึนดีอ่ะนี่ใส่เข้าไปครับปึ๊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 บโอเคเรียบร้อยเป็นบอร์ดของ ASUS นะฮะ X299 ชิปนะฮะชิป X299 เดี๋ยวเราเปิดฝาไอ้ตรงนี้ออกเปิดไม่ได้ว่ะอันนี้มันต้องเปิด2ทางนะนี่เปิดข้างนึงก่อนแล้วเปิดอีกข้างโอเค CPU Workstation มันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะครับจะมีเป็นพวก i9 อะไรพวกเนี้ยแล้วก็คอร์มันจะเยอะนะ CPU Workstation แต่ว่ามันใช้เล่นเกมไม่ดีนะคอร์เยอะแต่ว่าเล่นเกมไม่ดีเพราะว่ามันเอาไว้เรนเดอร์งานอย่างเดียวเราจะเอาตัวที่เยอะสุดคอร์เยอะที่สุด18 คอร์ 18 คอร์ใช่ไหม18คอร์ตัวไหนดีตัวนี้เลย18คอร์34เทรดนะฮะตัวนี้ใส่มันเข้าไปนี่ CPU Workstation จะค่อนข้างตัวใหญ่กว่า CPU ที่ใช้เล่นเกมปกตินะเพราะว่ามันมีคอร์ที่เยอะแล้วก็มันออกแบบมาไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เอาซิลิโคนใส่เข้าไปปึ๊บคราวนี้มาถึงแรมแล้วกันนะฮะแรมผมจะเอาเป็น8 GB โอ8ตัวเป็น64 GB เลยเอาไว้เรนเดอร์งานจะได้แบบปื๊ดๆกันเลยนะฮะปื๊ดๆเราจะเอาแรมเป็น RGB นะครับผมเอาเป็นตัวนี้ด้วยกันสวยดีจะได้เข้ากับสีเคสสีมันหม่นๆอ่ะสีเคสสีเอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าคอแซ่โอ้โหคอแซ่แต่ว่ามีไม่มีตัวนี้ด้วยหรอ16จิกว่ะจะเป็นไรไหมไม่มีพวกนี้ด้วยหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ย RGB ไหมมันไม่ RGB อ่ะเราไม่เอาอยากได้เป็น RGB มากกว่าเพราะว่าเราจะเดินชุดน้ำ G-skillเอา G skill ไหมเนี่ยกูไม่เอาสักทีกูก็เลื่อนดูดิเนี่ยนี่เลยWiper นะฮะ Wiper เป็นสีดำดีกว่า LED White Lighting RGB ตัวนี้ดีกว่านะใส่แม่งเข้าไป8ตัวเฮ้ย8 2 16 8ตัวเท่าไหร่วะช่างแม่งแล้วกันช่างมันแล้วกันฮะก็คิดกันเองน่าจะ64หรือเปล่า64จิกนะครับแรมโอเคใส่แรมเสร็จแล้วเรามาดูกันที่ตัวการ์ดจอแล้วกันการ์ดจอตัวนี้เราจะเลือกเป็น Workstation ใช่ไหมมันต้องใส่การ์ดจอที่สุดๆหน่อยแล้วกันนะการ์ดจอที่สุดๆก็เป็นตัวนี้เฮ้ย Workstation เราลองเอาของ Vega ใส่ไหมเอาของ AMD ใส่แล้วกันเนาะจะได้เป็น2ค่ายในเครื่องเดียวมี Intel แล้วก็ของ AMD ด้วยเราเอา Vega 64มันมีตัวไหนบ้าง Vega 64มีตัวเดียวเหรอมีสีขาวกับสีแดงแน่นอนแล้วเอาสีขาวมันจะได้คุมตรีมนะไม่ใช่สีขาวที่ออกเทาๆนี่ Vega 64ใส่2ตัวเลยโอ้มีสีขาวแบบนี้ด้วยแต่แบบนี้มันขาวไปหน่อยมันมันไม่คุมตรีมันไม่คุมตรีมนี่เป็นไงโอ้เข้ากันว่ะเข้ากันนะคราวนี้มาเป็นStorageบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราต้องเป็น SSD นะฮะเพราะว่าการเรนเดอร์งานมันต้องใช้ความเร็วเป็นหลัก
อะไรที่ทำให้เร็วได้เราก็ใส่ไปนั่นไงใส่ SSD ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ SSD มันจะใส่ประมาณแถบเนี้ยถ้าใส่การ์ดจอเข้าไปแล้วมันจะใส่ SSD ไม่ได้เห็นไหมเราต้องถอดการ์ดจอออกก่อนถึงจะใส่ SSD เข้าไปได้เราก็ถอดการ์ดจอออกก่อนแล้วก็เอาใส่เข้าไปไม่ได้อีกแล้วฮะไม่ได้เลยเหรอมันจะไม่ได้เลยเหรอมันต้องได้สิมันจะต้องได้โอเคผมว่ามันต้องใส่ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันสักหน่อยมันก็ใส่แล้วมันก็ครอบไปเรียบร้อยแล้วอะเวก้า64นั่นไงเห็นไหมใส่ได้เดี๋ยวเราค่อยเอา SSD ที่ไม่ใช่ M.2 ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะช่องด้านหลังนี้จะมีช่องให้ใส่ SSD คอมเรนเดอร์ผมว่าบางคนมันก็ต้องเรนเดอร์แล้วก็เก็บงานเป็นไฟล์ใหญ่ๆเขาก็ต้องใช้สตอเรจที่มีความจุค่อนข้างเยอะตัว2เทราไบต์เราใส่เข้าไปสัก2ตัวมันก็เท่ด้วยไงแล้วก็ใส่ SSD ธรรมดาเข้าไปอีก1ตัวเวลาเราเรนเดอร์เสร็จเราเอามาเก็บไว้ในสตอเรจทั่วไปเวลาเราใช้โปรแกรมเรนเดอร์เราเอามาจาก SSD มันจะได้เร็วแบบไม่มีสะดุดหยุดหย่อนนะฮะไม่รู้คืออะไรสะดุดหยุดหย่อนนะฮะโอเค power supply ครับผมเราเล่นเดี๋ยวของตัวนี้มาเยอะแล้วอ่ะ Temertech อ่ะเราเล่นของตัวอื่นบ้างดีกว่าSilver Stone ตัวนี้ไม่มี RGB หรอผมว่าต้องเล่นตัวนี้1500บาทไม่มี RGB ช่างมันเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังมึงจะเอา RGB ไปทำไมโอเคเพราะผมอยากได้เคเบิลใหม่อ่ะเคเบิลมันไม่สวยเคเบิลเอาคุมตรีมใช่ไหมมันต้องคุมตรีมอ่ะนี่เลยนี่มันต้องคุมตีมฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ผมก็พูดไปงั้นแหละที่จริงผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องคุมตีมเรื่องสีอะไรหรอกกูพูดดูเท่ไปงั้นนะคราวนี้เรามาเลือกตัวแน่นอนแล้วมันต้องตัวนี้ใสๆไว้รุ่นชอบติดเข้าไปป้าบโอ้โหThank you.
โอเคโอ้ยเหนื่อยไอ้เหี้ยรอไปเกือบชั่วโมงคลิปเนี้ยไปต่อปะเติมน้ำฮะเราต้องคุมโทนหน่อยแล้วกันนี่เลยหมุนไปโอเควิ่งละเดี๋ยวดูน้ำวิ่งฮะเหนื่อยมากจัดเกือบชั่วโมงอ่ะชุดน้ำชุดเนี้ยเคสนิดเดียวนะฮะเคสเล็กนิดเดียวจัดซะนานเลยนะจะถึงแล้วจะครบแล้วนี่มันจะมาหยุดเป็นพักๆครับเหมือนคล้ายๆว่าเรากำลังเติมน้ำอยู่อะไรประมาณนั้นมันทำให้เหมือนจริงไปรีบ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 ทำรอบหน่อยโอเคเปิดเครื่องได้ครับนี่เป็นไงโอ้โหคุมตรีมมากอ่ะดูดิยังสวยครับมันจะเอาพวกนี้ออกยังไงวะกด F อะไรได้วะเฮ้ยเดี๋ยวมั้งมันจะกดอะไรได้บ้างให้แบบให้ไม่มีเกาะพวกนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขอดูตั้งค่าแป๊บนึงออปชั่นคอนโทรลไหนคอนโทรลคีย์บิดดิ้งไม่มีว่ะไม่มีวะไม่มีครับคือเราก็ต้องดูแบบนี้ไปฮะโหดูอย่างสวยว่ะโอ้ทำไมกูจัดสวยอย่างวะเนี่ยชมตัวเองคอมตัวนี้ 6,350 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ6,000 นี่มันเท่าไหร่วะ63 6 2 102 6 38 108ประมาณเกือบ 200,000 น่ะคอมเครื่องเนี้ยโหอย่างเท่อะเป็นโทนสีเทาขาวนะฮะดูสวยงามอร่ามแท้เดี๋ยวเอาเคสติดใส่ให้มันเคสเฮ้ยไม่ใช่กระจกนี่แม่มองไกลๆนึกว่าน่าเด็ดยังหล่อดูครับดูโอ้ดูมันดิดูมันมองมุมไหนก็หล่อนี่ดูจะมองมุมไหนก็หล่ออะโอเคสำหรับวันนี้เดินชุดน้ำเคสตู้ปลาผมจะเรียกมันว่าเคสตู้ปลาแล้วกันก็จบลงไปในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย